ำรวจสภ.พลูตาหลวงคุมตัวนายพงศิริป้ามประสงค์หรือเสียบีเจ้าของผับเมาเท่นบีไปฝากขังศาลพัทยาโดยกล่าวหาว่าประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้สั่งค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอาญาทั้งนี้นายพงศิริได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บและพร้อมเยียวยาทุกคนอย่างเต็มที่ด้านการตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งอุปกรณ์ตรวจด้านบนหลังคาเพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลังคาในมุมสูงรวมทั้งเตรียมยกหลังคาร้านออกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมและครบถ้วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตำรวจเตือนคนร้ายโพสต์เฟซบุ๊กอ้างให้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลเมื่อเหยื่อหลงเชื่อคนร้ายจะส่งข้อความมาคุยหลังไมค์หรือให้เหยื่อแอดไลน์คุยจากนั้นจะหลอกล่อให้เหยื่อส่งเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้ทั้งอ้างว่าต้องโอนเงินจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการรับรางวัลและอ้างว่าต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและมอบเงินรางวัลในรูปแบบเครดิตในเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อสมัครเข้าเล่นพนันออนไลน์เตือนประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสปสช.ขยายบริการรักษาพยาบาลในระบบพบแพทย์ออนไลน์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลงทะเบียนเพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์และรับยารักษาตามอาการโดยการดูแลของแต่ละแอปพลิเคชันจะแตกต่างกันซึ่งแอปคลินิกจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวและกลุ่มเสี่ยง608โดยให้บริการทั่วประเทศขณะที่แอปหมอดีและแอปกู๊ดด็อกเตอร์จะดูแลกลุ่มอาการสีเขียวแต่ไม่รับกลุ่ม608และดูแลเฉพาะในพื้นที่กทม.ปริมณฑล5จังหวัดได้แก่นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครปลัดกระทรวงพลังงานเผยเตรียมหาแนวทางดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหากต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ในอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วยและยังต้องหาแนวทางแก้ปัญหาภาระหนี้ของกฟผ.ที่อุดหนุนค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายน2564ถึงเดือนสิงหาคม2565มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาทโดยต้องใช้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องแต่สุดท้ายแล้วประชาชนจะทยอยจ่ายคืนเงินกฟผ.อย่างไรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนประกาศจะซ้อมรบครั้งใหม่ในทะเลเหลืองและทะเลปัวไห่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งถือเป็นจุดที่มีการสัญจรทางทะเลคับข้างที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตั้งอยู่ระหว่างจีนกับคาบสมุทรเกาหลีโดยการซ้อมรบทางทหารครั้งใหม่นี้จะมีขึ้นไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมรวมถึงการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าการซ้อมรบที่ผ่านมาของจีนก็เพื่อการรุกรานไต้หวันในอนาคตขณะที่สหรัฐได้ประณามการซ้อมรบของจีนโดยอ้างว่าเป้าหมายของจีนคือการเปลี่ยนแปลงสถานะที่คงอยู่ในช่องแคบไต้หวันในปัจจุบันขณะเดียวกันสหรัฐยังได้ประณามจีนที่ยุติความร่วมมือกับสหรัฐในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเรียกจีนว่าเป็นผู้ปล่อยก๊าซพิษรายใหญ่ที่สุดของโลกจีนไม่ได้ลงโทษอเมริกาแต่กำลังลงโทษโลก